ช่วงนี้เป็นช่วงของฟุตบอลไทยครับครับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ในช่วงของ TPL Today ครับในช่วงของ TPL Today ก็มีน้องจอยจิรพัฒน์จงกลสงเคราะห์นะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะมาสมกับตุ๊ดจีนเลยมั้ยอ๋อก็สีแดงเลยนะฮะมารออ่างเปาค่ะจากพี่ๆค่ะโอเคซาลาเปาไปก่อนฮะเดี๋ยวคุยกับพี่กบแล้วกันซาลาเปาไปก่อนฮะเห็นว่าจะมีอะไรมาแจกท่านผู้ชมเนี่ยใช่แล้วค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะไปแจกเลยครับขอต้อนรับนะคะคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง TPL Today ค่ะกับดิฉันจีรพัฒน์จงกลสงเคราะห์นะคะเรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยกันนะคะเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะคะกับคู่ที่เพิ่งจบไปนะคะเป็นคู่ระหว่างศรีสะเกด FC และ BC เทโรศาสนะค่ะเกมที่สนามศรีนครลำดวนค่ะศรีสะเกด FC ลงสนามแมตช์แรกของฤดูกาลนะคะพบกับ BC เทโรศาสนะค่ะช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกนะคะศรีสะเกดค่ะขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากการเตะมุมของเอกพันธ์จินดาพรหกติดอดิศรพรมรักค่ะบอลเข้าทางทาตรีสีหาซ้ำไม่พลาดนะคะก่อนที่จะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ค่ะช่วงครึ่งหลังนะคะนาทีที่52ค่ะศรีสะเกดก็ได้ประตูย้ำชัย2ประตูต่อ0นะคะคับฟ้าบุญมาตุนเปิดให้กาฟ้าอเดโฟลาลินดูโรซินมี่นะคะยิงไม่เต็มเท้าค่ะทว่าบอลเข้าประตูไปค่ะจบเกมศรีสะเกด FC เล่นในบ้านชนะ BC เทโรศาสนะ2ประตูต่อ0เก็บ3แต้มแรกของฤดูกาลใหม่อย่างที่บอกนะคะวันนี้เรามีอั่งเปามาแจกคุณผู้ชมด้วยนะคะรายการเราไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะคะสำหรับบัตรชมการแข่งขันค่ะ Toyota พรีเมียร์คัพนะคะในวันอาทิตย์ที่22นี้ค่ะวันอาทิตย์นี้นั่นเองนะคะณสนามสุพัชราไสยค่ะเรามีบัตรมาแจกคุณผู้ชมกันค่ะเพียงแค่ตอบคำถามกันเข้ามานะคะว่าผลการแข่งขัน BC เทโรเยือนศรีสะเกดนะคะจบเกมด้วยสกอร์เท่าไหร่นะคะก็โทรกันเข้ามาร่วมสนุกได้ค่ะ02-615-9011ค่ะแจก3รางวัลรางวัลละ2ใบค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะเรามาต่อกันนะคะสำหรับเรื่องของผลจับฉลากผู้ตัดสินนะคะสำหรับนัดที่หลายๆคนก็เฝ้าติดตามค่ะนัดหยุดโลกอย่างเมืองทองพบบุรีรัมย์ค่ะก็ปรากฏว่าผลของผู้ตัดสินนะคะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเกมนี้ไปคือสุเมธแสงวะสายแววนะคะขออภัยค่ะก็ได้รับหน้าที่ในเกมนี้ไปค่ะสุเมธสายแววค่ะผู้ตัดสินชื่อดังได้ลงทำหน้าที่ในเกมโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดที่2ระหว่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะคะพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะผลการจับสลากทีมงานเชิดดำเมื่อช่วงเช้านะคะณสนามสุพัชราไสยค่ะซึ่งดำเนินการโดยพลเอกชินเสนทองโกมลประธานผู้ตัดสินนะคะปรากฏว่าในเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ค่ะระหว่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะณสนาม SCG สเตเดียมวันเสาร์นี้เป็นสุเมธสายแววนะคะได้ลงทำหน้าที่พร้อมมีวิเชษฐ์เกตแก้วเป็นผู้ช่วยที่1นะคะและณัฐกรฉิมพาลีนะคะเป็นผู้ช่วยที่2ค่ะการจับสลากคู่อื่นๆที่น่าสนใจในวันเสาร์นะคะอลงกรฝีมือช่างค่ะได้ตัดสินเกมระหว่างแบงคอกยูไนเต็ดพบกับราชบุรีมิตรผล FC นะคะศิวกรภูอุดมค่ะเป่าเกมคู่การท่าเรือเมืองไทยประกันภัย FC นะคะพบกับกัปสุพรรณบุรี FC ค่ะขณะที่เกมในวันอาทิตย์นะคะไฮไลท์อยู่ที่การทำหน้าที่ของนิติภูมิกุลบุตรนะคะในเกมชลบุรี FC เล่นในบ้านรับมือชัยนาทฮอนบิลค่ะเ
มาดูข่าวของศึก AFC Champions League กันบ้างนะคะจากเกมที่บางกอกกลาส FC ค่ะก็พ่ายปักกิ่งกัวอันไปนะคะทางกุนซืออย่างริคาโดค่ะก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าไม่เสียใจค่ะพร้อมทั้งเชื่อว่าเกมนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าค่ะริคาโดโรดิเกสค่ะกุนซือบางกอกกลาส FC ไม่รู้สึกเสียใจนะคะแม้ทีมพ่ายปักกิ่งกัวอันยอดทีมจากไชนีสซูเปอร์ลีก0ประตูต่อ3นะคะทำให้ตกรอบเพลย์ออฟรอบ3ในศึก AFC Champions League ระบุลูกทีมได้เรียนรู้ประสบการณ์ล้ำค่าเกมที่สนามปักกิ่งเวิร์กเกอร์สเตเดียมค่ะ BG ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของปักกิ่งกัวอันได้ทำให้พ่ายไป0ประตูต่อ3ค่ะทำให้ทีมดังจากจีนนะคะเข้ารอบแบ่งกลุ่มไปอยู่ร่วมกับกลุ่ม G กับบิสเบนโรอานะคะจากออสเตรเลียค่ะอุระวะเรดไดมอนด์ค่ะจากญี่ปุ่นและสวนซัมซุงบลูวิงส์นะคะจากเกาหลีใต้โดยหลังจบเกมค่ะริคาโดโรดิเกสนะคะก็ได้กล่าวว่านักเตะของทีมปักกิ่งกัวอันมีการเตรียมตัวมาอย่างดีค่ะทั้งกายและจิตใจพวกเขามีการเพรสซิ่งรวดเร็วนะคะและเปิดโอกาสให้จบสกอร์ได้น้อยมากค่ะการลงเล่นในศึก AFC Champions League เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับลูกทีมจากนี้ไปบางกอกกลาสจะต้องโฟกัสการจบฤดูกาลด้วยอันดับที่ดีที่สุดค่ะยังอยู่กับข่าวของศึก AFC Champions League นะคะมาดูทางฝั่งของเกมชลบุรีพบกับคาชิวานะคะโดยเฮดโค้ชชลบุรีนะคะอย่างจะเด็ดค่ะก็ออกมาเผยว่าเสียดายนะคะที่พ่ายให้กับคาชิวาในช่วงเวลาทดบาดเจ็บค่ะขออภัยนะคะในช่วงต่อเวลานะคะจะเด็ดวีลาบค่ะ HCO จนเรียบ C ค่ะก็เผยว่าสุดเสียดายเมื่อพลาดท่าแพ้คาชิวาเรโซทีมแกร่งจากเจลีกบุดวิด2ประตูต่อ3ค่ะในช่วงต่อเวลาพิเศษนะคะทำให้ตกรอบเพลย์ออฟ AFC Champions League คาชิวาเรโซค่ะเป็นฝ่ายทำประตูขึ้นนำ2ครั้งแต่ทีมฉลามชนได้ไล่ตีเสมอได้ทั้งหมดจากเลอันโดอัซัมซาวและเกิร์กฤทธวีการจบ90นาทีเสมอกันที่คะแนน2ประตูต่อ2นะคะก่อนที่เลอันโดค่ะจะมาหม่งประตูชัยให้กับคาชิวานาทีที่116ดับฝันชลบุรีในการเข้าไปเล่นฟุตบอลถ้วยใหญ่เอเชียรอบ7ปีซาเจเดตค่ะระบุว่าเกมนี้ทีมต้องประสบปัญหากับสภาพอากาศหนาวเย็นค่ะยอมรับทีมยังมีเวลารวมตัวซ้อมค่อนข้างน้อยนะคะโดยมั่นใจค่ะชลบุรีจะกลับมาทำผลงานได้ดีกว่าเดิมในลีกส่วนการเสียประตูช่วงต่อเวลาเป็นเรื่องน่าเสียดายเนื่องจากผู้ตัดสินไม่ยอมให้สุรวิทย์โลกาวิทย์ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะกลับเข้าสนามทำให้ต้องสู้ด้วยผู้เล่น10คนค่ะช่วงนี้ค่ะพบกับสกู๊ปพิเศษนะคะฟ้าหลังฝนของสิงเจ้าท่าค่ะอย่างที่เราทราบกันในฤดูกาลที่แล้วนะคะการท่าเรือก็พบปัญหามากมายนะคะก็ทำให้เขาเกือบจะที่ตกชั้นในลีกสูงสุดไปแล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการเข้ามาของกลุ่มนายทุนใหม่นะคะก่อนที่จะเปิดฉากซีซั่น2015ทำให้หลายคนมองว่าสโมสรได้ผ่านช่วงวิกฤตไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันค่ะการท่าเรือเป็นสโมสรที่อยู่คู่กับวงการฟุตบอลไทยอย่างยาวนานสนามแพสสเตเดียมแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกปั้นนักเตะมากมายสู่เวทีทีมชาติและขึ้นชื่อเรื่องเสียงเชียร์อันดุดันเป็นที่ยำเกรงของทีมเยือนฤดูกาลที่ผ่านมาการท่าเรือต้องเจอกับมรสุมลูกใหญ่ทั้งถูกตัดแต้มต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นจนวินาทีสุดท้ายเช่นเดียวกับข้อพิพาทกับ TPL กรณีค้างค่าจ้างของมาติอัสคริสเทนจำนวน 4,200,000 บาททว่าเหมือนฟ้ามาโปรดเมื่อมาดามแป้งคุณนนพันธ์ล่ำซำซึ่งแฟนบอลไทยรู้จักกันดีฐานะผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงผู้พาแข้งสาวไทยไปลุยศึกชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกตัดสินใจร่วมบริหารฟุตบอลอาชีพด้วยการเทคโอเวอร์สโมสรผมเล่นสโมสรการท่าเรือนี่มา11ปีแล้วครับแล้วก็ความผูกพันไม่ต้องพูดถึงครับผมอยู่กับโค้ชมาหลายสิบคนครับแล้วก็รู้ข้อมูลของการท่าเรือดีครับสำหรับการระบบการเล่น
หรือแฟนบอลก็แฟนบอลเป็นแฟนบอลที่เหนียวแน่นก็ฝากถึงแฟนบอลทุกคนนะครับให้เข้ามาเชียร์ในสนามกันเยอะๆนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่มีนอกองค์กรช่วยเข้ามาสนับสนุนการท่าเรือให้เป็นระบบแล้วเป็นคิดว่าคงจะเป็นอาชีพมากขึ้นอย่างระบบการเล่นหรือการบริหารจัดการผมคิดว่าคงจะทำให้ผลงานของการท่าเรือดีขึ้นครับก็รู้สึกดีใจครับทีมมีปัญหามาตลอดทุกปีอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้มาดามแป้งเข้ามาก็น่าจะส่งผลต่อเพื่อนร่วมทีมครับแล้วก็สตาฟโค้ชอะไรเงี้ยทำให้นักฟุตบอลมันมีกำลังใจขึ้นอะไรเงี้ยหลายทางครับหนึ่งเลยเรื่องการเงินสองก็ทำให้นักฟุตบอลมีสภาพจิตใจที่ดีเรื่องโบนัสเรื่องอาชีพอะไรเงี้ยครับทำให้นักฟุตบอลแบบอยากเล่นมากขึ้นอะไรเงี้ยคือผมมองว่าการเทคโอเวอร์เข้ามาของกลุ่มทุนของคุณแป้งครับผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทีมการท่าเรือแน่นอนครับเพราะว่ามีทั้งความพร้อมหลายๆด้านแล้วก็มีทั้งทุกอย่างของวงการฟุตบอลที่สามารถที่จะพัฒนาของทีมการท่าเรือของเราได้ครับผมเชื่อมั่นว่ายังไงก็เป็นทิศทางที่ดีครับจะป้องนะไม่รู้จักอะแต่ว่าทุกคนบอกว่าดีกว่าทุกคนดีใจมากจะป้องนะไม่รู้จักแต่ว่าคิดว่าดีครับแต่ไม่ดูนาสปีมไม่เห็นนะแต่ว่าผมไม่รู้จักครับการเข้ามาของคุณนนพันธ์มีการเปลี่ยนชื่อสโมสรใหม่เป็นการท่าเรือเมืองไทยประกันภัย FC อีกทั้งเปลี่ยนโลโก้จากตราโล่สมอเรือสีน้ำเงินเป็นรูปม้าลุยน้ำบนแถบสีแสดน้ำเงินที่สำคัญมีสัญญา5ปีเฉลี่ยงบประมาณทำทีมปีละ20ล้านบาทรวมมูลค่าทั้งหมดจำนวน100ล้านบาทนอกจากนี้สนามแพสสเตเดียมกำลังเข้าสู่การบูรณะครั้งใหญ่อย่างรวดเร็วทั้งการทาสีอัฐจันทร์ฝั่งเมนสแตนใหม่สีแสดน้ำเงินและการปูผืนหญ้าสนามใหม่คาดว่าภายในฤดูกาลนี้รังหญ้าของสิงเจ้าท่าจะมีการปรับปรุงอื่นๆเพิ่มเติมด้วยต้องให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามาดามแป้งจะผ่านกับการบริหารการท่าเรือเมืองไทยประกันภัย FC หรือไม่แต่เชื่อเลยว่ามีแฟนบอลจำนวนไม่น้อยที่มองว่าสโมสรได้ผ่านมรสุมและพายุกระหน่ำมาแล้วจากนี้ไปท้องฟ้าย่านคลองเตยคงจะมีแต่ความสดใสทำให้ทีมสิงห์เจ้าท่ากลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในวงการฟุตบอลไทยได้อีกครั้งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะวันนี้ค่ะเวลาของทีพีเอลทูเดย์และดิฉันก็หมดลงแล้วนะคะเราจะลากันไปด้วยความเข้มข้นและความเคลื่อนไหวนะคะของศึกดิวิชั่น1ค่ะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสโมสรพัทยายูไนเต็ดเผยความคืบหน้าในการต่อเติมสนามเทศบาลเมืองหนองปลือโดยการสร้างอัฐจันทร์คอนเทนเนอร์ดีไซน์แห่งแรกในประเทศไทยล่าสุดการก่อสร้างคืบหน้ากว่า 60% แล้วเหลือเพียงส่วนที่ตั้งอัฐจันทร์และการตกแต่งอีกเล็กน้อยระบุพร้อมใช้งานวันเสาร์นี้ในเกมพบกับ PTT ระยองสมเกียรติกิติธรกุลประธานสโมสรกระบี่ FC เตรียมทำเรื่องอุทธรณ์กับ TPL กรณีลงโทษสยมภูลเอียดภูลผู้รักษาประตูมากประสบการณ์ด้วยการปรับเงิน 30,000 บาทและแบน1เกมหลังจากไปตอบว่าผู้ตัดสินด้วยวาจาหยาบคายในเกมแพ้อ่างทอง FC 1ประตูต่อ2โดยหัวเรือใหญ่กระบี่ FC มองว่าโทษดังกล่าวดูจะรุนแรงเกินไปและจะส่งผลกระทบกับทีมไม่น้อยในเกมสุดสัปดาห์นี้มิลอสโจซิกเฮดโค้ชของบางกอก FC ยืนยันฟรังกินบิเซนเต้ปีกชาวบราซิลเลียนได้รับบาดเจ็บจากแมตช์เปิดสนามที่บุกเสมอพิจิตร FC 2-2ระบุไม่ทราบนักเตะต้องพักนานขนาดไหนแต่ไม่น่าจะทันเกมวันเสาร์นี้ที่จะเปิดสนามศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดรับมืออ่างทอง FC เดี๋ยวช่วงหน้าครับไปติดตามผลการจับสลากแบ่งสายครับวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียอายุไม่เกิน23 ปีครับไทยก็ไปเจอกับเมียนมา